ครับผมกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลครับอยู่ผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยครับนับวันยิ่งมีข่าว,ข,าวข่าวความเคลื่อนไหวนะครับกับประเทศจีนนะครับในการควบคุมการส่งออกผลไม้ของประเทศไทยเองนะครับโดยจีนเนี่ย ใช้ซีโร่โควิดนะครับคุมส่งออกไทยเส้น R12 ผลไม้เน่านะครับออกเจ๊งยับเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับข่าวสารเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือประเทศไทยต้องมีการปรับกลยุทธ์ปรับแผนปรับทุกสิ่งทุกอย่างปรับคุณภาพนะครับเพื่อที่จะได้ส่งออกนะให้เข้ากับสถานการณ์นะครับซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราเองนะครับเวียดนามอ,อินโดทุกประเทศเขามีการ ส่งออกผลไม้นะครับทางการลาวเองก็ส่งไปเช่นเดียวกันทีนี้มันมีการแข่งขันเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีข่าวความเคลื่อนไหวนะครับวันนี้ผมมาเริ่มกันที่ทุเรียนก่อนเลยนะครับทุเรียนวันนี้ผมมีมาทั้งหมด4ล้ลงนะครับราคามีมา4ี่ลงนะครับ4เจ้าแต่ว่าราคาค่อนข้างที่จะ สูสีกันเลยเท่ากันเลยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้จะบอกกระดุมเนี่ยอยู่ที่300เลยนะครับน้ำหนัก1.5ถึง1.8ขึ้นไปนะครับอยู่ที่300วันนี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครับยุทธพงศ์นะครับเดินทางกันต่อเลยนะครับผมวันนี้หมอนทอง AB นะครับอยู่ที่250บาทนะครับน้ำหนัก2-6กกิโลกรัมนี่นะครับ แล้วก็เกตด C อยู่ที่180นะครับน้ำหนัก2-6กิโลกรมัม A B C 2-6กิโลกรัมอยู่ที่235เน้นจดนะครับเน้นจดใครฟังไม่ทันจดนะครับ C 20%นะครับกระดุม AB 1.8-5กิโลนะครับผมอยู่ที่300บาทนะครับ1.8กิโลอยู่ที่300นะครับแล้วก็เกต C 1.5-5ด C 1.5ถกิโลกรัมนะครับอยู่ที่150บาท A.B.C. นะครับ1.5ถึง5กิโลกรัมอยู่ที่270บาทนะครับถึง280เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับราคาอ่าส่วนพวงมณีนะครับ A.B. 1.5ถึง5กิโลกรัมอยู่ที่230รามนะครับอ่าพวงมณีนะครับส่วนชะนี A.B. นะครับ2ถึง5กิโลกรัมอยู่ที่180บาทนะครับนี่คือลงที่1นะครับอ่าส่วนลงที่2เนี่ยนะครับชะนีให้1 1 190้านะครับน้ำหนัก1.8ถึง5กิโลกร,รมัมจริงๆราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับวันนี้ก็มาสั้นๆพอนะครับเพราะว่าถ้ายาวไปเนี่ยเดี๋ยวเอาจริงๆราคาเนี่ยไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับตอนนี้ขี่ผ่านเส้นทางไหนเมื่อเมื่อมีการรับซื้อนะครับทุกเจ้าเขาจะเอาป้ายมาติดไว้ข้างหน้าเลยนะครับชัดเจนนะครับแต่ละร้านแต่ละเจ้าก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับ ในการรับซื้อทุเรียนในปีนี้คึกคักเลยนะครับถ้าขับรถผ่าน,นเห็นเลยนะครับผมก็บางคนก็อาจจะไม่ได้ไปนะครับผมหยิบยกมาให้ได้รับชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาสั้นๆวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับ